ตอนนี้ก็อยู่เกม 5M ครับใครที่อยากเล่น 5M นะครับก็มาเล่นที่ Surf First Card ได้นะครับอันนี้ก็หน้าตาโลโก้ของ Surf นะครับผมหรือว่ามาดูตรงนี้ก็ได้ครับอันนั้นคือโลโก้ Surf นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับนี่ครับ First Card Community by Backpack นะครับผมสปอนเซอร์โดย Boss PC นะครับนี่ครับก็มาเล่นได้นะครับแต่ละคนเป็นเงินเองแล้วก็เซิร์ฟนี้ไม่มีเรือนนะครับเซิร์ฟนี้ไม่มีเรือนแล้วก็ถ้ามากันเป็นแก๊งเนี่ยก็ผมสามารถสปอนชุดสูทให้ได้นะครับผมสามารถสปอนชุดสูทได้ด้วยถ้าเกิดว่ามาเล่นกับเพื่อนเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็พบผมบอส PC นะครับเดี๋ยวเราพาทัวร์ร้านกันสั้นๆแต่อาจจะไม่สั้นนะครับผมมาดูส่วนตรงนี้เป็นส่วนของชุดประกอบนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเมมบอร์ด CPU RAM ต่างๆนะที่เราใช้ในทุกๆวันนะครับก็จะยกเข้าไปห้องช่างนะครับห้องช่างก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับ Adlock Intel สวยงามจริงๆครับผมห้องช่างนี้ไม่ค่อยได้พามาดูเท่าไหร่นะครับก็มาดูบรรยากาศรกๆนะครับผมอันนี้ก็เสร็จงานเสร็จอะไรหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับสต็อกเคสก็จะสต็อกไว้ตรงนี้นะครับสต็อกเคสแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การแพ็คนะครับเราจะไม่ไปใช้ของฟรีนะครับเราซื้อมาที่ทรงที่ซีนนี่มีหมดนะครับที่ดึงเทปตัดเทปมีทุกอย่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไหล่นะครับของช่างทุกอย่างนะครับให้ดูได้ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลังกระดาษก็คือมันไม่ใช่กองขยะนะครับมันเอาไว้ดามในกล่องไว้แพ็คได้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมซอกนี้ก็เป็นพวกเคสใหญ่ๆครับอย่างพวกเคสตู้ปลาซีเนมิบีดซีเนมิไททันนะครับรวมไปถึงคอมแบนด์บายเรโนโวนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นพวกกล่องแพ็คนะครับนี่กล่องแพ็คที่เราใช้แพ็คซีนให้อย่างดีนู่นนั่นนี่หน้าจอฟิลิปสต็อกไว้ตรงนี้ประมาณ50ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องแพ็คเหมือนกันนี่กล่องแพ็คเราก็จะให้หนาๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าส่งไปแล้วนะครับส่งไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับร้านเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกค้ารับผิดชอบลูกค้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วปัญหาตรงนี้ก็ไม่อยากให้เกิดทางเราก็พยายามแพ็คให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้แต่ถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆทางร้านก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ดูแลลูกค้าให้เต็มที่นะครับไปดูข้างนอกกันดีกว่าไปในส่วนของโชว์รูมนะครับอันนี้ก็เป็นโซนช่างนู่นนั่นนี่ช่างก็นั่งดูหนังโป๊วันๆนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะก็ยังเหลืออยู่เป็นโต๊ะเกมมิ่งเกียร์โต๊ะก็จะเป็นสไตล์นี้แต่มันก็ไม่น่าค่อยน่าดูเท่าไหร่เพราะว่าของมันวางรกนะครับอันนี้คือของมันวางรกเกินไปนะครับเกมมิ่งเกียร์นะครับ by EGA นะครับโอเกอร์นะครับเมาส์คีย์บอร์ดนู่นนั่นนี่จอยนับโว่ HP อันนี้เซตของ HP ก็จะมีเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์นะครับอยู่ในกล่องนี้เลยราคากล่องละประมาณ 1,300 กว่าบาทได้ครบเซตของมันเลยนะครับไมโครเซนเซอร์จากโอเกอร์ครับนี่ครับใครที่เริ่มต้นจากการไลฟ์สตรีมนะครับก็แนะนำไมค์ตัวนี้เอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็กล้องที่ขาดไม่ได้ครับโชว์หน้าโชว์ตาอันหล่อเหลาครับกล้องของลาปู้หรือจะเป็น HitVision Oker Nappo นี่เรามีทุกแบรนด์นะหรือจะเป็นตัวแพงๆอย่าง Logitech เราก็มีนะครับผมนี่นะครับ C920 ตัวนี้ Full HD เลยนะครับ Gaming Gear by Tsunami ครับ MK61 มาปุ๊บหมดปั๊บนะครับเหลือสีชมพูตัวเดียวแล้วครับ MK61 นะครับเป็น Ultimo แล้วก็เป็น Blue Switch นะครับเสียงก็จะปักๆๆๆๆเลยนะครับผมอันนี้ก็พวก MK03 นะครับMK04 ก็มีไม่มี MK เดียวครับคือ MK Suki นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมาส์ที่ระดับไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยก็จะมี ROG นะครับแล้วก็ Corsair Cooler Master นะครับหรือจะเป็นพวกลาเซอร์ตัวนี้หูฟัง In-Ear คีย์บอร์ดนะครับG431 จาก Logitech นู่นนั่นนี่เมาส์หูฟังซีเนมิมีทุกรุ่นละกันนะครับผมในส่วนของตรงนี้ครับมาดูครับเกมมิ่งเกียร์ครับเรามีใช้คำว่าทุกแบรนด์แล้วกันไม่ใช่ทุกแบรนด์หรอกใช้ว่าเกือบมีทุกแบรนด์ที่ได้รับความนิยมแล้วกันนะครับอันนี้เป็นหูฟังนะครับหูฟัง X98 X84 จาก Navvo ไมค์จาก Navvo นะครับลองมาดูได้เกมมิ่งเกียร์เรามีเยอะมากหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับเมาส์นะครับมีเกือบจะทุกรุ่นที่เป็นของ Signal นะครับอันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดจาก Signal เป็น Blue Switch Back Switch อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหูฟังจาก Signal นะครับอันนี้ก็เป็น In-Earอันนี้ก็หูฟังสีชมพูก็มีมาดูในส่วนของแฟนเทคครับเมาส์เรามีทุกรุ่นครับจากแฟนเทคนั่นเองสีขาวก็มีเมาส์ไวเลสก็มีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดก็มาเลือกดูได้นะครับให้เซลล์แนะนำได้นะครับ
ไมค์นะครับไมค์สำหรับสตรีมเกมก็มีหูฟังพร้อมไมค์ในตัวนี่ครับแนะนำเลยครับกัปตัน 7.1 รองรับเสียงได้รอบทิศทางนะครับอันนี้ก็เป็นของสไนเปอร์นี่ครับนับโวชั้นนี้ทั้งชั้นเลยครับเป็นของนับโวทั้งหมดนะครับก็จะมีเมาส์นับโวแทบจะทุกรุ่นนะครับคีย์บอร์ดสีขาวสีชมพูนะครับซิลเวอร์นะครับสีดำนะจอยเกมอยู่ด้านล่างประมาณนี้นะครับเครื่องพวกนี้นะครับเครื่องพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องที่รอลูกค้ามารับเองก็ประกอบรอลูกค้ามารับภายในวัน2วันนี้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของตรงนี้กันเดี๋ยวจะไล่เป็นโซนนะฮะตรงนี้ก็เป็นเคสนะครับเวลาลูกค้ามาสั่งประกอบคอมเนี่ยเราก็จะมีแบบเคสให้ลูกค้าดูทั้งในมือถือนะครับดูในมือถือแล้วก็ในแบบจริงเพราะว่าผมคงเอามาวางได้ไม่หมดมันเยอะมากๆครับเคสที่เลือกได้นะครับก็เอามาวางประมาณนึงก็สลับปรับเปลี่ยนกันวางไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เคสด้านบนนี้ก็จะเป็นในระดับไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยอย่างเหรียญลี่ไดนามิกนะครับเคสของมาตู้ปลาจากมานะครับแล้วหรือว่าจะเป็นเคสวาดได้จาก Duck Fat DK 210วาดได้แล้วก็ลบได้เอามือรูปไม่ออกนะต้องใช้ผ้าแล้วก็น้ำยาใช้กระจกมาลบออกแล้วก็เคสตัวนี้เวลามันปรับไฟเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะสวยมากๆครับเป็น RGBนะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นชุดน้ำครับชุดน้ำก็เพิ่งมาลงวันนี้หมาดๆเลยนะครับก็จะมีของ Cooler Master นะครับของ ID Cooling นะครับ ID Cooling สีดำแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Pink Flow นะครับเป็นสีชมพูเป็นชุดน้ำหัวใจที่ได้รับความนิยมมากๆครับถ้าชุดน้ำตัวนี้ใส่กับเคสตู้ปลาด้านบนจะสวยงามจริงๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นซิงค์นะครับซิงค์ระบายความร้อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของ Ceramic นะครับเป็น Heat Pipe แกนทองแดงนั่นเองนะครับจะระบายความร้อนจาก CPU ได้ดีมากหรือว่าจะเลือกใส่ชุดน้ำก็ได้อักเซสซอรี่เสริมนะครับเอาไว้แต่งเคสแต่งอะไรก็จะมีพวกพัดลมจากนับโวครับตัวหนึ่งก็น่าจะ100กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับผมเมมบอร์ดต่างๆจิปาถะอยู่ด้านล่างนะครับของตรงของแต่งตรงนี้อันนี้ก็เป็นพัดลมนะครับพัดลมจากทางซีนามิ1262นะครับมันจะมีพัดลมให้3ตัวแล้วก็รีโมทปรับไฟอีก1ตัวแล้วก็กล่องคอนโทรล1ตัวถ้าใครที่มีเคสอยู่แล้วอยากจะแต่งนะครับก็ซื้อกล่องนี้ไปกล่องเดียวทุกอย่างจบนะครับอาจจะใส่พัดลมด้านหน้าเคส3ตัวหรือว่าจะใส่ด้านบน3ตัวอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับสามารถปรับไฟได้ด้วยเพราะว่ามีรีโมทหูฟังนะครับนี่หูฟังจาก New Illusion นะครับสวยจริงๆฮะตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นของ Aura ก็มีนะครับผมนี่อันนี้ก็สวยครับมีไมค์ในตัว 7.1 นะครับราคาเนี่ยผมขอไม่พูดแล้วผมกลัวผมพูดผิดแล้วคนจะเข้าใจผิดนะครับเอาว่าทักมาถามที่แอดมินได้เลยนะครับการ์ดจอ GT 1030เข้ามาเยอะพอสมควรครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับจาก Colorful 2 จิก DDR 5ผมจะพูดย้ำเสมอว่า2 จิก DDR 5มันจะแรงกว่าตัว4 จิก DDR 3นั่นเองนะครับ4 จิก DDR 4ป่ะที่มันเป็น1030นะครับแต่ว่า2 จิก DDR 5แรงกว่าแน่นอนนะครับอย่าไปดูแค่จิกครับเราต้องดูแรมมันด้วยนะครับว่าเป็น DDR อะไรนะครับอันนี้ก็เป็น MSI ครับ1050 Ti 4 จิกนะครับที่มาเข้ามาวันนี้นะครับแล้วก็1650ครับจาก Zotac Asus ก็มีครับหรือว่าจะเป็นค่ายแดงนะครับหรือว่าจะเป็นตรงนี้นะครับการ์ดใหญ่ๆนะครับก็จะมี1650 3060 1660 Super นะครับ3060จาก Zotac Laser Card ไว้ต่อการ์ดจอแนวตั้งประมาณนี้3070อยู่ทางด้านหลัง1060 6จิกมังกรแดงนะครับก็มีของพร้อมประกอบเลยนะครับใครอยากประกอบเครื่องที่ร้านบอฟิซีบอกเลยครับว่ามาที่นี่ที่เดียวแล้วคุณจบแน่นอน1660 Ti ก็มีนะครับ3060ก็มาซ่อนตรงนี้ก็มีนะ CPU ครับก็จะมีทั้งค่ายแดงนะครับค่ายแดงแล้วก็ค่าย Intel ตรงนี้นะครับค่ายแดงก็คือพวกRyzen นั่นเองหรือว่าจะเป็นพวก Intel Gen 10 Gen 12ก็มีเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับIntel Gen 12นะครับ12400F 6 Core 12 Thread พร้อมตบทุกเจนนะครับพร้อมตบทุกเจนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับจากร้านบอส PC ก็ยินดีให้บริการนะครับเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ไม่ว่าคุณจะหาอะไรอยู่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเก้าอี้นะครับเราก็มีขายเหมือนกันนี่เก้าอี้ก็คือพร้อมยกกลับบ้านได้เลยนะครับหรือว่าจะสั่งตัวใหม่มาก็ย่อมได้นะครับมีของ Signo มีของ Neo Illusion มีของ Navo ที่เป็นโซฟานะครับราคาตัวโชว์ก็จะถูกลงกว่าราคาตามความเป็นจริงนะครับตัวโชว์ก็ไม่ค่อยได้นั่งกันหรอกนะครับแขกไปใครมาเขาก็เกรงใจเขาไม่กล้านั่งกันจริงๆผมก็กะเอามารับแขกกันแหละแต่มันก็หุ้มอย่างดีคือผิวหนังเนี่ยมันจะไม่โดนพวกหนังพวกนี้แน่นอนเพราะว่ามันมีถุงหุ้มอยู่อีกทีนึงนะครับอ่ะโอเค
สุดท้ายนี้ใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์แล้วมองหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ยังไงเราฝากร้านบอส PC ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในแฟนเพจ Facebook ที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์ใน YouTube นะครับแล้วก็กด Subscribe ใน YouTube ด้วย Shopee ก็สั่งได้นะครับ Shopee มีทั้งเก็บเงินปลายทางรับบัตรเครดิตผ่อนชำระเอาง่ายๆว่า Shopee มีช่องทางอะไรให้คุณจ่ายคุณสามารถจ่ายผ่านช่องทางนั้นๆได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนจากบอส PC ยินดีให้บริการครับไปแล้วครับสวัสดีครับ